ตอบโอเคก็เลยว่าเช็คผลนะครับ before after โอเคโอเคค่ะค่ะค่ะขอประทานโทษค่ะความเดิมครับใครรู้สึกไหมที่ฝ่ามือของท่านถ้ารู้สึกยกครับก็ 100% เหมือนเดิมอีกนะคำถามต่อไปว่าระหว่าง direct face to face กับผ่านจอจะถามว่าอะไรแรงกว่ากันคำถามมีว่าถ้าใครบอกว่าผ่านจอจะแรงกว่ายกมือขึ้นครับเห็นไหมครับมันเพราะอะไรอธิบายยังไงงั้นเทคโนโลยีนั้นเป็นเครื่องมือลุงหงอกแล้วครับอยู่หน้าจอที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้จำไว้ให้ดีเลยครับนี่แหละคือผมจะรักษามนุษย์กันทั้งโลกภาษาไทยพูดครั้งเดียวกดปุ่มปุ๊บ64ภาษาทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เขาเพราะมันเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์ไปแล้วครับโอเคนะทั้งหมดผมพูดอยู่ในหัวข้อจิตศาสตร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นศาสตร์ทั้งหลายที่ท่านเรียนมาอย่ามาชวนทะเลาะกับผมนะ นี่คือวิชาจิตศาสตร์แท้ๆแปลว่าคนละศาสตร์ถ้าท่านไม่เข้าใจศาสตร์ผมไม่มีทางเข้าใจได้แต่ผมเข้าใจศาสตร์ท่านกันแล้วกันเพราะผมอธิบายผ่านศาสตร์ท่านมาทั้งหมดโอเคไหมครับพี่วิศาสตร์ที่ว่าเมื่อกี้นี้จบไหมครับเชิญครับมีอะไรบ้างขอให้อธิบายความรู้สึกผ่านจอหน่อยครับเชิญครับเชิญข้างหน้าครับความรู้สึกที่ได้รับไมเอียมมะเนี่ยไหนล่ะไมโครโฟนโอเคครับเชิญเอาให้เต็มร้อยเลยไปง่ายเลยครับหน้ามาไปง่ายที่ลุงหงอกโอเคยืนอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมนู่นครับที่ลุงหงอกเลยโอเคโพสชันเดียวกันวันนี้ผมใส่ดำเพื่อมันตัดขาวเพราะผมว่าผมยืนอยู่หน้ากลางครับเอาเชิญครับผมตอนที่ไม่ผ่านจอตรงๆเป็นอย่างรู้สึกอย่างไรกับจอรู้สึกอย่างไรตอนที่ไม่ผ่านจอเอาแบบไดเรกต์นะคะรู้สึกฝ่ามืออุ่นๆอุ่นๆแล้วก็ทั้งสองข้างเริ่มเหมือนขยับอะค่ะขยับมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วหน้าก็เริ่มมีอาการอุ่นๆเหมือนกันแล้วรู้สึกได้ถึงพลังงานแบบนั่งไปสักพักค่ะรับพลังไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกโล่งๆประมาณนั้นว่างๆอะค่ะที่รู้สึกได้จริงๆแล้วพอในจอผ่านจออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบแค่นี้ก่อนนะครับผมใช้คำพูดว่านี่คำว่า action จะเท่ากับ reaction เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยซึ่งมันพิสูจน์ได้เฉพาะทฤษฎีโอเคไหมพิสูจน์ผ่านคณิตศาสตร์เท่านั้นเอง action และ reaction แต่ทดลองจบข่าวไม่มีทางการนั้นทำไม่ได้เลยยกเว้นเซต0เวลาเป็น0ซึ่งเขาก็ทำไม่ได้แน่นอนโอเคครับเอาเชิญผ่านจอครับค่ะพอผ่านจอนะคะทั้งสองข้างก็รู้สึกได้มีพลังบางอย่างที่ผลักเราอย่างเงี้ยประมาณแบบว่าดึงดูดเข้าหากันระหว่างเรากับจอค่ะแล้วก็ฝ่ามือจะมีอาการร้อนมากขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็มีปฏิกิริยาระหว่างฝ่ามือเหมือนกันมากขึ้นเหมือนกันแล้วก็รู้สึกพอข้างในเรามันว่างมากขึ้นพลังงานมันเหมือนกระทบทั้งร่างกายเยอะขึ้นแล้วก็ร้อนทั้งตัวอะไรประมาณนี้ค่ะจบคำว่าร้อนทั้งตัวแปลว่ามันไปทุกเซลล์ชัดเจนนะนี่แหละที่บอกองค์รวมถ้าการแพทย์บอกว่าองค์รวมไม่ใช่อันเทอร์เนทีฟเมดิซีนหากแต่holistic medicine ง่ายๆคือจอมแหนั่นเองมาทั้งหมดนี่แหละคือพลังงานตรงนี้ได้ทั้งหมดทั่วตัวต่อไปเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยทายล่วงหน้าผิวพรรณจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนไม่เกิน1สัปดาห์ไปเหมือนเดิมแต่มีเพื่อนทักว่าเฮ้ยมึงไปทำอะไรมาวะเนี่ยมึงไปเข้าคอร์สไหนวะเนี่ยมึงเพื่อนผมคุยกันมึงกูเห็นไหมสังเกตเรี่ยวแรงจะเพิ่มขึ้นคนไหนหลับง่าย
คนไหนหลับยากจะหลับง่ายคนไหนตื่นขึ้นมาแล้วสักหน่อยนะไปแล้วอันนี้ลุกเลยทันทีเลยตื่นเช้าง่าย นี่คือผลที่ได้ครับยินดีด้วยครับนี่เพียงแค่เพิ่งครั้งเดียวครั้งแรกแล้วคนที่ไปมาหลาสู่ที่ไม่ได้โอ้โหมันน่าดีจริงๆนะนี่เขาเพียงครั้งเดียวเองโอเคนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ Thank you very much เอาเชิญคุณครูส่งไมค์ด้วยครับส่งไมค์ไปหาคุณครูด้วยครับเห็นห่วงยังไมค์ครับก็นัดติ้งแล้วเพราะว่าบล็อกแบ็คมา2ครั้งค่ะก็ขอเชิญชวนพวกเราเนาะตบมือแสดงการขอบคุณให้กับคณะทีมงานนะคะทั้งแม่ครัวด้วยนะคะตบแบบดังๆเลยนะ1 2 3ตบเลยยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็แสดงความขอบคุณผู้บรรยายนะคะที่ตั้งใจบรรยายมาตั้งแต่เที่ยงจนเกือบ5ทุ่มก็เกือบ12ชั่วโมงเนาะด้วยคำว่าขอบคุณค่ะพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 Thank you very big เดินทางด้วยความปลอดภัยสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าวอาจารย์ขายังติดค้างไอ้ที่วนๆในหัวเดี๋ยวเตือนหน้านะ